ครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นสถานที่เก่านะครับตรงที่เคยเปิดร้านยางนะครับ FC หลายท่านนะครับก็เคยมาใช้บริการที่นี่นะครับตรงนี้คือเป็นร้านยางเชียงรากนะครับตอนนี้ก็โล่งเลยครับนะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้โดนเวนเซนครับเขาจะทำเป็นถนนนะครับเป็นวงแหวนนะครับทำเป็นวงแหวนทีนี้ทางเจ้าของที่แล้วก็ทางกรมทางครับก็บอกว่าท่านอาจารย์ถ้าจะรื้อออกถ้าจะย้ายออกนะต้องเคลียร์พื้นที่ให้เขาด้วยดูสิครับต้องเคลียร์พื้นที่แบบไม่เหลืออะไรเลยครับโครงสร้างโบสถ์ทุกอย่างต้องทุบทิ้งให้เขาด้วยนะครับนี่คือกรมทางที่เขาแจ้งเรามานะครับไม่รู้ว่าท่านอื่นที่โดนเวรคืนนะครับเวลาท่านโดนเวรคืนนะครับท่านเจ็บเสื้อผ้าเจ็บข้าวของออกอย่างเดียวหรือว่าต้องทุบให้ด้วยนะครับแต่เคสนี้นะครับของช่างกันนะครับนะโดนกรมทางเวรคืนนะครับเขาสั่งให้เราหรือให้เราทุบนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าทุบแล้วเรือแล้วนะครับให้มันโล่แบบนี้เขาถึงจะจ่ายเงินให้กับทางเจ้าของที่นะครับอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแต่ตรงนี้เรื่องเงินเรื่องทองที่เขาจะให้เราเขาก็บอกว่าจะให้นะครับแต่ก็แค่ตอนนั้นยังไม่รู้นะครับทีนี้ส่วนร้านเรานะครับนะส่วนร้านเรานะครับย้ายไปอยู่ไหนครับดูที่ขายนะครับนี่เลยครับปัจจุบันนี้นะครับร้านเราของเก่าอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับจัดสื่อร้านเก่าครับคือตรงนี้แหละนะครับตรงที่เราทุบไปนี่แหละก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับ แป๊บนึงมองไม่ชัดนี่ร้านจัดเซอร์วิสร้านเก่าครับตรงนี้ครับนี่ร้านเก่าครับเห็นไหมครับร้านเก่านะครับออกจากร้านเก่าครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปแยกที่นวลปทุมธานีครับเลี้ยวซ้ายไปแยกเทคโนปทุมธานีนะครับพอถึงแยกเทคโนจะเป็นไฟแดงครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปลาดหลุมแก้วนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสีฟ้าครับพอข้ามเจ้าพระยาปุ๊บนะครับขวามือจะเป็นปั๊มปตท.เห็นไหมครับนี่ครับปั๊มปตท.ครับนี่เลยครับร้านจันทร์สวิตช์อยู่ติดกับปั๊มปตท.เลยไงครับตามยากไหมครับน่าจะไม่ยากเนาะนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะใครที่เคยมาแต่ร้านเก่านะครับให้เรานึกภาพว่านี่คือร้านเก่าครับร้านเก่าจันเซอร์วิสนะครับไปสาขาหนึ่งครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นมานี่ถึงเลยครับไม่ไกลครับวิ่งประมาณ12นาทีครับแล้วก็เบอร์โทร0865285606 0914237460นะครับเบอร์จันเซอร์วิสนะครับครับตรงนี้เป็น4แยกสันติสุขนะครับนี่ตรงนี้4แยกเขาเรียกว่า4แยกสันติสุขก็ยูเทิร์นกลับครับพอยูเทิร์นกลับไปปุ๊บก็จะไปเจอปั๊มปตท.ครับนั่นแหละร้านจันเซอร์วิสอยู่ข้างๆปั๊มปตท.นะครับนี่ครับเห็นไหมครับปั๊มปตท.อยู่ข้างหน้าครับแล้วก็เลี้ยวเข้าร้านเลยนะครับไปดูกันว่าในร้านมีอะไรบ้างครับพอเข้ามาถึงร้านแล้วครับก็จะมีครับประมาณนี้ครับด้านในของร้านนะครับนี่นะครับด้านในของร้านนะครับคันนี้ก็ทำช่วงล่างครับคันนี้ก็ทำยางทำช่วงล่างนะครับแล้วก็ส่วนนี้คันนี้ก็เป็นยางใหม่4เส้นนะครับใครที่จะเข้ามาใช้บริการก็ให้สังเกตตรงนี้ครับนี่ครับถนนหน้ากว้างนี่นะครับร้านจันเซอร์วิสนะครับสาขาปทุมธานีนะครับได้ย้ายมาอยู่นี่ก็ความกว้างน่าจะใกล้เคียงจากของเดิมนะครับหน้าร้านกว้างนะครับนี่ครับตั้งแต่โน่นเลยครับตั้งแต่โน่นนะครับยาวถึงนี่เลยนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับถึงนี่เลยครับร้านกว้างจะเป็นเครื่องต้องสูงครับบางคนถามว่ามีเครื่องต้องสูงไหมร้านใหม่มีครับเป็นเครื่องใหม่นะครับสะพานใหม่นะครับบอกเลยว่ามาที่นี่ครบเหมือนเดิมครับ